สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้ผมจะมารีวิวปืนอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นโมเดล2011หรือทรงไฮคาป้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นงานจากค่ายอาร์มี่นะครับอาร์มี่นี่เป็นงานของจีนผลิตแต่เกรดคุณภาพของวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ที่มาปรับแต่งปืนตัวนี้ทำได้ค่อนข้างดีและเนียบนะครับเนียบเลยนะครับอย่างหลายๆรุ่นของอาร์มี่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่เหลือแล้วครับเพื่อนๆครับผมมีสต็อกตัวนี้ไว้พอสมควรแต่ไม่เยอะนะลูกค้าชอบถามมาว่าพี่ครับช่วงนี้ปืนจีนอาร์มี่ดับเบิลเบลหรือว่างานจากปืนจีนที่มันเป็นค่ายถูกๆอ่ะไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยครับเพื่อนๆครับตอนนี้ตัวนี้คือถูกสุดละที่มีของที่ร้านเลยนะตอนนี้นะแล้วก็คนถามกันมาเยอะจัดแล้วก็ผมไปดูรีวิวแล้วผมน่าจะทำรีวิวเมื่อประมาณสัก3-4ปีที่แล้ววันนี้เรามารื้อฟื้นความจำกันนิดนึงเนาะก็มารีเช็คกันอีกครั้งหนึ่งไหนๆก็มีของอยู่เยอะพอสมควรละตัวนี้เป็นนะครับ R501 สีทรายนะครับหรือว่าสีทูโทนเพื่อนๆจะเห็นในรีวิวอัปเดตสินค้าที่มาใหม่บ่อยๆนิดนึงนะเวลาอาร์มี่ลงแต่เพื่อนๆเชื่อไหมว่าอาร์มี่เนี่ยสินค้าไม่เข้ามาครึ่งปีแล้วนะครับแทบไม่มีของเข้ามารีวิวเลยนะครับในกล่องก็หมดแล้วมีแค่นี้นะครับอาร์มี่นะตัวนี้เป็นตัวที่มีของและราคาถูกสุดที่เหลือตอนนี้ที่ร้านนะครับราคาตัวปืนจะอยู่ที่ 3,200 บาทนะครับงานจากค่าย Army Armament แต่มันเป็นตัวแต่งมาแล้วนะตัวที่สวยมาแล้วจากโรงงานนะครับตัวนี้คือตัวสีดำนะครับแม็กมันจะเป็นแม็กเหมือนกันครับเพื่อนๆครับแต่ว่าตัวสีปืนจะสีต่างกันนะฮะนี่ฮะหมดแล้วในกล่องมีแค่นี้ราคาปืนจะอยู่ที่ 3,200 บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับค่าส่งก็ถ้าส่งเอกชนเคอรี่ก็ร้อยเดียวนะครับเอาแต่ปืนก็ค่าส่งร้อยเดียวโมเดล1911โมเดล Glock Double Barrel นะมี Army มี Double Barrel เนาะมีอะไรอีกที่เป็นตัวถูกที่เรามาขายทุกทีก็มี2แบรนด์เนาะมี Army กับ Double Barrel ส่วนใหญ่ก็จะมี2ยี่ห้อนี้ที่เอาเข้ามาขายกันอยู่เรื่อยๆนะครับจีนกงยี่ห้อหนึ่งแต่ทีนี้มันไม่เหลือเลยนะครับตอนนี้เหลือแค่นี้โมเดลนี้แล้วก็สีก็เหลือแค่2สีนี้ราคา 3,200 บาทครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับสินค้าที่ดูในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมีลิงก์ QR code ปรากฏสไลด์ขึ้นมานะครับตรง description ก็เพื่อนๆสามารถแอดลิงก์ตาม LINE อัตโนมัติเข้ามาพูดคุยกับพวกเราเพิ่มเติมได้เลยนะครับอันนี้คืออีกฝั่งนึงของตัวปืนนะครับนี่เป็นน้ำมันซิลิโคนนะครับเขาจะมีโลโก้ของ SCI อยู่ด้วยนะครับไอ้จุกสีส้มตัวนี้มันเป็นเซฟตี้นะครับที่โรงงานก็ให้มาเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ค่อยได้ใช้โมเดลก็เป็น2011อย่างนี้นะครับแมกกาซีนอย่างที่บอกครับหมดแมกกาซีนเป็นสีเหมือนกันเลยนี่ฮะเหมือนกันทั้งหมดนะฮะต่างกันตรงเนี้ยเฟรมล่างตรงนี้ครับแต่ว่าความคมเขาเรียกว่าความคมของมิติมุมมองของปืนตรงเช็คเกอร์เนี่ยความคมของลายเช็คเกอร์เนี่ยเวลาจับแล้วรู้สึกว่าให้ความกระชับแล้วก็มันดูดนะครับจับไปปุ๊บเนี่ยดูดมือค่อนข้างดีบางทีมือเราเป็นเหงื่อหรือว่ามือเรารู้สึกว่ามันจะลื่นๆเงี้ยพอมาจับตัวนี้เนี่ยปุ๊บมันจะดูดขึ้นมาทันทีเลยนะครับตัวนี้เขาทำออกมาได้สากนะสากเป็นคล้ายๆกับเกล็ดปลาเงี้ยสวยๆนะแล้วก็ตัวโมเดลของปืนเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเขาก๊อปหรือว่าเขาทำถอดแบบมาจากปืนสตาคาโต้นะครับตัวนี้นะแต่เขาใส่โลโก้ของโมเดล SCI มา Staccato กับ SCI ถ้าเกิดใครที่ศึกษาข้อมูลปืนจริงจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันก็คือโรงงานเดียวกันเนาะครับโรงงานเดียวกันแต่เพียงแต่เปลี่ยนเจ้าของแล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนแบรนด์ก็กลายมาเป็นปัจจุบันนี้กลายเป็น Staccato ไปแล้วนะครับ SCI ตัวนี้เป็นสีดำนะครับตัวของชุดนะครับอันนี้มันเป็นคอมนะเพื่อนครับที่มันติดอยู่กับตัวสไลด์เลยนะครับเนี่ยคือเขาออกแบบมาให้มันมีความขยับของลำกล้องให้น้อยที่สุดนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำศูนย์หน้าเป็นศูนย์หน้าเส้นเล็งไฟเบอร์ออปติกนะครับทั้ง2สีเหมือนกันสไลด์เป็นสไลด์แบบเดียวกันนะสามารถถอดแล้วมาใส่กันได้นะฮะแล้วก็ตัวศูนย์หลังนะครับศูนย์หลังเป็นศูนย์หลังทึบแบบนี้ก็มีเพื่อนๆที่เอารุ่นนี้นะไปปรับแต่งเปลี่ยนช็อตสโตรกท
ทำไกให้หวานให้นิ่มนะครับแล้วก็ไปลงแข่ง Action Air หรือ IPS-C Airsoft ก็มีนะครับตัวนี้เป็นปืนที่ถามว่าบู๊และบุ๋นได้ไหมได้นะได้นะก็สามารถซื้อสไลด์ของโมเดล2011ไฮคาปามาใส่แต่งได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันอามีงานก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดนะสามารถสู้กับปืนแพงๆได้เลยนะครับมันอยู่ที่คนชอบโมเดลแต่ละโมเดลก็แล้วกันเนาะอ่ะทีนี้เรารู้ราคาปืนละเพื่อนครับมันมีตัวแก๊สนะครับที่เป็นแก๊สอัลต้าอันนี้คือปืนมันเป็นปืนอัดแก๊สคุณต้องซื้อแก๊สนะแล้วก็ลูกปืนนะครับสองอันนี้เล่นได้ละปืนแก๊สลูกนะปกติแก๊สตัวนี้ก็ณปัจจุบันนี้ก็เอาราคาปัจจุบันเนาะ250 บาทนะครับแก๊สอัลต้าลูกปืน 0.20 กรัม 4,000 นัด1ถุงเนี่ยก็ถุง250 บาทแต่วันนี้ก็เอาไป200นะครับ200ซื้อพร้อมปืนก็200แล้วก็ซิลิโคนอันนี้แนะนําสําหรับหล่อลื่นหรือฉีดที่ตัวปืนเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นในคลิปนะจะเห็นว่าซิลิโคนเขาเปื้อนๆสไลด์มาอยู่แล้วนะครับก็คือเขาใส่โรงงานใส่ตัวนี้มาจากโรงงานคือใส่ซิลิโคนมาให้นะแล้วก็มีสปีดโรเดอร์ตัวนี้นะครับซิลิโคน250เนี่ยจะเหลือ150 บาทนะครับเป็น500 มล.นะกระป๋องใหญ่นะครับแล้วก็สปีดโรเดอร์150 บาทก็เอาไป101เซตนี้ก็ครับ700 บาทนะครับค่าส่ง101นะครับก็เป็น800 บาทเพื่อนๆเอามาบวกกับตัวปืนก็จะได้ชุดพร้อมเล่นรวมส่งอยู่ที่ 4,000 บาทนี่คือชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับถามว่าซื้อแต่ตัวปืนได้ไหม 3,200 บาทได้ครับเอาแต่ตัวปืนค่าส่ง100นึงก็เป็น 3,300 รวมส่งนะครับตัวปืนอย่างที่บอกครับแต่งจากโรงงานมาแล้วส่วนหน้าส่วนหลังสวยงามมาแล้วนะครับมีบ่อแม็กมาให้บ่อแม็กก็เป็นบ่อแม็กทรงสตาคาโต้หรือบ่อแม็กทรง STI ไปเลยนะครับตัวนี้แล้วก็เวลาเสียบแม็กเข้ามาปุ๊บเป็นอย่างนี้เห็นไหมเขาออกแบบมาให้กับตัวนิ้วเพื่อเข้าไปจับตรงบ่อแม็กนะกับนิ้วนะฮะให้จับกับแมกกาซีนนะแล้วก็ตรงด้ามตูดแม็กก็จะมีโลโก้ของ ACI อยู่ด้วยใต้รางก็จะมีรางเพื่อติดอุปกรณ์เสริมนะครับเสริมนกสับก็แต่งมาแล้วนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับมีระบบฮับค็อกให้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบง้างนกแล้วก็มีเซฟนะครับสำหรับปีกเซฟคนที่ถนัดมือขวาแล้วก็คนที่ถนัดมือซ้ายแบบนี้นะครับเซฟซ้ายขวามีให้ครับก็ระบบก็มีประมาณนี้น้ำหนักเมื่อกี้ถ่ายรีวิวไฮคาปา 5.1kr แล้วก็ B ตาช่างก็วางอยู่ตรงหน้าแท้ๆนะผมดันลืมนะฮะขออภัยด้วยเอ้าน้ำหนัก993 กรัมนะครับประมาณนี้นะฮะหาตลับเมตรไม่เจออีกแล้วเดี๋ยวหาให้แป๊บนึงนะครับอ่ะ993มีตลับเบสผมมีเดี๋ยวผมไปหยิบแป๊บนึงครับเมื่อวานมันอยู่แถวนี้ตอนนี้มีคนดึงไปใช้แล้วอ่ะประมาณเท่ากันเนาะ92มันห่างกันนิดหน่อยครับเพื่อนๆครับอ่ะเอาเข้าไปนี่ตัวสไลด์เผื่อคนไปทำซองนะครับ19เซนประมาณ7นิ้วครึ่งความสูงอ่ะความสูง6นิ้วลำกล้องเอาอย่างนี้ดีกว่าสิบเซนนะครับหรือประมาณ4นิ้วแค่ช่วงนี้นะแต่ลำกล้องจริงๆแล้วถ้าลึกขึ้นจากเรียนฮอปก็ประมาณครึ่งนึงมันจะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วครึ่งครับตัวท่อที่อยู่ข้างในเนาะใครจะใส่ท่อลงท่อรีดก็มีนะมีทำท่อรีดไว้อยู่นะครับเส้น750 บาทโอเคเรารู้ขนาดน้ำหนักละเรามายิงทดสอบความแรงกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆครับปืนมันก็มีอยู่แค่นี้แหละเนาะเราเห็นหน้าท่าตากันละวิธีการเล่นเพื่อนๆครับรูเติมแก๊สมันจะอยู่ตรงนี้ให้เราสไลด์นะครับออกแรงนิดเดียวสไลด์ออกถ้าดึงเยอะๆมันหลุดนะครับไม่ต้องดึงเยอะนะดึงเบาๆแค่นี้เราจะเห็นวาล์วเติมเราใช้ตัวแก๊สนะครับวิธีการเติมคือคว่ำหัวลงแบบนี้นะครับแบบนี้นะแต่ถ้าคุณมาเติมแบบนี้ผมจะพูดกับทุกคลิปเลยนะครับถ้าคุณเติมแบบนี้มันจะเข้าแต่ลมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคว่ำหัวแบบนี้แล้วกดลมแบบนี้มันจะมีแรงดันแก๊สเข้าไปด้วยนะมันจะทำให้ปืนคุณยิงได้สนุกขึ้นนะครับวิธีการเติมก็กดลงไปประมาณนี้นะครับ3 วินาทีเติมอยู่อย่างนี้ประมาณ5 ครั้งปืน2รุ่นนี้เหมือนกันต่างแค่สีปืนเดี๋ยวเราใช้แม็กเดียวในการรีวิวแล้วกันเนาะในตัวแมกกาซีนประกอบไปด้วยวาล์วทองเหลืองนะครับแล้วก็สแตนเลสนะครับแล้วก็มีโอลิงก์อยู่
เพื่อนๆสังเกตดูตรงที่เขาประกอบเนี่ยยังมีน้ำมันซิลิโคนอยู่เลยเห็นไหมครับซิลิโคนฉีดได้ทุกส่วนของแมกกาซีนแล้วก็ตัวปืนนะครับยางปากแม็กตรงนี้นะครับวาล์วจ่ายตรงนี้นะครับหรือจะเป็นตัวปืนด้านหลังด้านข้างนะครับช่องคัดปอกนะครับขอบสไลด์ฉีดเข้าไปตรงด้ามนะครับฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนแต่ผมจะแนะนำว่าเพื่อนๆพยายามอย่าฉีดเข้าไปในตรงยางฮอปนะครับเพราะถ้าฉีดตรงๆไปตรงยางฮอปเนี่ยเวลายิงแล้วลูกมันจะเป๋ซ้ายเป๋ขวานะครับก็ฉีดแถวๆด้านหลังลูกสูบตรงนี้ประมาณนี้นะครับพอฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเป็นแว็กเคลือบปืนให้ดูเงางามนะครับป้องกันสนิมและความชื้นไปในตัวประมาณนี้ดูสวยงามขึ้นนะครับนี่แมกกาซีนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะต่อไปใส่ลูกนะครับลูกกระสุนนะครับก็จะเป็นตัวนี้อัลต้า1ถุงมี 4,000 นัดนะครับเป็นขนาด 0.20 กรัมที่เราจะใช้ทดสอบนะครับแต่ในกีฬาแอคชั่นแอร์ส่วนใหญ่ผมเห็นเขาใช้ลูก28 30 32กันลูกหนักๆทั้งนั้นนะครับเพราะเป้ามันไม่ไกลแต่ประเด็นก็คือต้องการให้มันทะลุกระดาษนะครับผมยิงแต่ปืน IPS-C ปืนจริงเนาะส่วน Action Air เนี่ยผมก็เคยเล่นอยู่ที่เชียงใหม่อยู่พักนึงนะครับทำรีวิวลงช่องพักนึงในเรื่องของกฎกติกามารยาทก็ผมอาจจะไม่ค่อยแม่นเหมือนกับปืนจริงนะครับแต่ก็คนที่แข่ง Action Air วันนั้นก็มีคอมเมนต์อยู่บอกว่าในรุ่น Standard Division เนี่ยเขาให้18นัดนะก็ต้องขอบพระคุณมากครับที่เข้ามาบอกเนาะผมไม่เคยลงแข่ง Action Air เป็นจริงเป็นจังเลยผมยิงเอาสนุกกับน้องๆนะครับสอนเด็กๆเล่นแค่นั้นเองฮะให้รู้กฎกติกามารยาทต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับที่มาคอมเมนต์บอกผมก็อ่านอยู่นะทุกคอมเมนต์เลยครับก็ตัวนี้น่าจะลงกล่องของรุ่น Standard Division ได้นะครับคือปืน Standard เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปืนจริงหรือปืน BB Gun Action Air เนี่ยเวลาลงไปแข่งหรือลงไปเขาเรียกว่าลงไปตามรุ่น Division เนี่ยถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยเขาก็ต้องง้างนกขึ้นเซฟแล้วก็ลงแบบกล่องได้นะอันรุ่นนี้ลงได้นะครับเท่าที่รู้มานะลงได้แต่ก็เอาไปปรับแต่งกันเยอะอยู่เหมือนกันนะรุ่นนี้อ่ะมาดูความแรงครับกดความแรงอันนี้ปืนเซฟอยู่นะกดความแรงของ Action Air เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้วัดเครื่องวัดอย่างนี้นะครับแต่ไอความแรงไม่ได้กำหนดงี้ดีกว่าแต่ว่าเขาจะดูเรื่องดิวิชั่นของปืนมากกว่านะครับมาดูความแรงกันครับโบเข้าไปไม่น่าเกียดนะเพื่อนนะลำกล้องประมาณ3นิ้วครึ่งหรือ4นิ้วเนี่ย331โอ้359นัดนี้ขึ้นมาแล้วขออีกนัดนึงนะครับ357เซฟอยู่นะครับเซฟอยู่อ่ะเซฟอยู่นะมาดูสีนี้กันบ้างผมก็ว่าน่าจะเท่าๆกันนะเพื่อนๆนะเซฟทำงานได้ปกติอ่ะมาดูครับ349ครับ349นัดที่4นะครับ348ถือว่าโอเคเลยนะครับเซฟอยู่นะปืนเซฟอยู่นะไม่ต้องห่วงนะโอเคถือว่าโอเคเลยป่ะเรามาลั่นดูตบเซฟลงสไลด์ลื่นดีนะนิ่มดีขอต่ออีกแม็กนึงนะครับรูมันใหญ่ดีนะเพื่อนๆสามารถใส่ได้หลายช่องเลยแม็กก็ทำแม็กแต่งมาให้เรียบร้อยละมันจุอยู่ประมาณถ้าใส่เต็มๆอยู่28นัดนะครับรุ่นนี้เมื่อกี้นี่ติดฟีดลูกมันขึ้นไป2นัดครับซ้อนกันฮะระบบรีเซ็ตของไกมันก็เลยไม่ให้เรายิงครับปลดแม็กออกมาลูกล่วงไปเม็ดนึงปืนใหม่ไม่ต้องเบิร์นกันนิดนึงนะฮะอันนี้ยิงไป2แม็กแล้วนะแม็กเนี้ยยิงไป2แม็กแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแม็กที่3จะยิงหมดไหมเนี่ยอาการของปืนที่แก๊สหมดจะเป็นอย่างนี้นะครับ
นิวไกลันไม่ลันละคือแก๊สมีละก็ได้2เมกกว่ากว่า2เมกกว่าถ้าเราเล่นอยู่ที่ประมาณสัก2เมกนะครับก็แนะนำให้เติมแก๊สเข้าไปใหม่เติมลูกเข้าไปใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะต่อเนื่องแม็กที่3เนี่ยไม่หมดครับสรุปคือ1แมกกาซีนใหญ่ๆอย่างนี้นะครับยิงได้2แมกกาซีนเต็มๆเลยนะครับก็เอาไปเล่นใช้ในการสันทนาการที่บ้านนะครับหรือว่าลงสนามก็ได้ความแรงมันไม่เกิน400ไม่เกิน400ก็ลงสนามได้อยู่แล้วนะครับสำหรับปืนสั้นอัดแก๊สโมเดลของ HTI 2011หรือ Staccato นะครับฝั่งเนี้ยโลโก้ Staccato นะแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยโลโก้ HTI ก็ถือว่าโอเคนะมันก็โมเดลเดียวกันจริงๆก็ยี่ห้อเดียวกันนั่นแหละนะครับสำหรับปืนจริงเนาะแต่เพียงแต่เปลี่ยนเจ้าของก็ต้องขอขอบคุณอีก1คลิปวิดีโอก็แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ตามชมพวกเราจนจบคลิปนะครับเพื่อนท่านใดที่สนใจก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับจะมีลิงก์ QR Code ปรากฏขึ้นนะเพื่อนๆสามารถแอด Facebook หรือแอด LINE เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้นะครับก็ที่ร้านเพจ Facebook ก็จะเป็นเพจ Facebook ใหม่นะครับก็ชื่อเดิมแต่เป็นเพจใหม่เพจเก่าคนติดตามเคยสูงสุด 100,000 คนนะครับแต่โดนเขาเรียกว่าโดนกดรีพอร์ตหรือบินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าลงรูปปืนเยอะเกินไป Facebook เขาก็เตือนอยู่เรื่อยๆเพจที่2ขยับมา 40,000 ก็บินเพจที่3ขยับมา 80,000 ก็บินเพจล่าสุดบินประมาณ4เดือนที่แล้วก่อนจะย้ายร้านอันนั้นติดตามประมาณ 40,000 บินไปแล้วนะครับแล้วล่าสุดนี้เปิดใหม่ตอนนี้ติดตามเท่าไหร่นะนัด 1,000 กว่าคนหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนจบคลิปนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูผมไม่รู้เลยแต่ผมสร้างมา2เพจเพจเก่าผมยังอยู่นะเพื่อนๆเพจเก่าอย่างเงี้ยยังอยู่นะเออเนี่ยหมื่นกว่าตอนนี้เพจนี้บินไปละแต่คือแอดมินอ่ะเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็เพจของเราตอนนี้อันเนี้ยเพจจริงเราเพจจริงเราทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเพจเราตอนนี้ที่ออนได้ตอนนี้จะมีอยู่3เพจเพจนี้บินไปแล้วนะครับเพจนี้ก็บินแล้วนะครับเนี่ย17,000เนี่ยเพจนี้ก็บินไปแล้วคือเราดูได้นะทีมงานที่ร้านดูได้ดูข้อมูลเดิมๆได้แต่มันไม่ออนนะครับคือคนเซิร์ชไม่เจอตอนนี้เราจะเจอแค่3เพจคือเจอเพจนี้นะครับผู้ติดตาม600เปิดมาแค่เดือนกว่าๆน้องนัดเปิดนะฮะเปิดมาเดือนกว่าๆเนี่ยฮะตอนนี้เริ่มแสแยงครับทีมงานที่ร้านเริ่มแสแยงฮะพี่เพื่อนดูดีๆนะผมแทบไม่ลงรูปปืนเป็นเรื่องเป็นราวเลยแบบลงแก๊สลงข้อมูลเนี่ยอันนี้คนปลอมเพจเรานะอันนี้ปลอมเพจเรานะครับลิงก์อยู่นี่นะกดเข้าไปกระหน่ำด่ามาหน่อยนะเพื่อนๆนะไอ้เนี่ยไอ้เวนเนี่ยชื่อบัญชีนี่เลยครับนี่ฮะชื่อบัญชีนี่เลยมันคือคนเดียวกันเนี่ยอาฟัตมาดาแฮนะครับใครรู้จักมันไปตบกระบาลมาหน่อยนะครับมันหลอกเงินชาวบ้านไปหลายคนแล้วนะครับผมแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ไปพูดเสียหายโดยตรงเนาะต้องให้คนที่โดนมันเขาเรียกว่าโดนมันหลอกให้โอนเงินไปอะไปแจ้งความนะครับเนี่ยมีรีวิวให้ตัวเองด้วยนะเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนรูปเพจเป็นอย่างเงี้ยแต่ลายไม่ใช่ลายร้านเรานะแต่ชื่อลายอ่ะชื่อลายร้านเราเลยเนี่ยครับมันก็ก๊อปรูปจากหลายๆเพจไปลงนะครับพวกเนี้ยนะครับมันชื่อบัญชีเดิมๆมันเคยใช้มันมีบัญชีนี้ด้วยนะบัญชีม้ามั้งนะมุนทาทองบุญส่งนะแล้วเสร็จปุ๊บพออันนี้ลูกค้าไปแจ้งปิดบัญชีมันก็เปลี่ยนบัญชีเป็นผมไม่รู้เขาอาจจะใช้บัญชีม้าก็ได้นะครับบัญชีเนี้ยอันนี้ผู้ติดตามคนไลฟ์เพจมันนี่ลองกดเข้าไปดูนะคนไลฟ์เพจมันมันต้องเข้าผ่าน Facebook ผมขออภัยแต่เข้าไปดูผู้ติดตามมันเห็นนะ M4 นี่ป่ะไม่ขึ้นแล้วมั้งมันบล็อกผมไปแล้วมั้งนะครับไม่มีละมันหายากขนาดผมหาตัวเองยังหาไม่เจอเลยเพื่อนๆไม่มีละคือมันเข้าผ่านลิงก์ได้ครับแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพลังโซเชียลแล้วกันเนาะอ่ะคือตอนนี้เพจของเราเนี่ยไปละตอนนี้เราจะเหลือแค่เพจนี้นะครับเป็นเพจนี้นะแล้วก็เหลือแค่เพจนี้ครับนี่คนติดตามพันกว่าละเพจที่เราแปะลิงก์ตรง YouTube ตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับแปะลิงก์ใน YouTube ตัวนี้แหละเนี่ยคือเพจจริงของเรานะครับจริงที่ดูเหมือนเพจปลอมเพจดูยังไงให้เหมือนเพจปลอมใช่ไหม
คือเราไม่กล้าลงอะไรเยอะเพื่อนๆเพราะเราลงรูปปืนเยอะมันก็จะบินนะครับแล้วก็เพจของเชียงใหม่ก็ยังอยู่ครับนี่ฮะนี่เพจเชียงใหม่ก็เป็นหน้าร้านเชียงใหม่เลยใบอนุญาตทุกอย่างถูกต้องหมดนะครับก็พยายามเชียงใหม่เขาก็พยายามลงรูปเหมือนกันนะครับลงข้อมูลให้เหมือนกันแต่ตอนนี้คือคน Facebook มันปิดกั้นนะเพื่อนๆขนาดผมเซิร์ชหาเพจตัวเองอ่ะมันยังไม่ขึ้นเลยดังนั้นเพื่อนๆต้องกดลิงก์ตรง YouTube ของช่องเรานะครับช่องเราไม่มีคนก๊อปนะครับแต่มีคนเอาโลโก้ไปใช้ก็เนี่ยครับช่องเราก็ลงรีวิวให้ตลอดก็อย่างสมมุติเมื่อกี้เราลงคลิปไปนะครับสวัสดีครับแล้วก็แตะเนี่ยครับแตะตรงชื่อคลิปนี่ครับเพื่อนๆครับตรง description ตรงนี้แหละนี่ไงวิธีช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อพวกเราเนี่ยลิงก์สีน้ำเงินนะเพื่อนๆกดได้เลยครับเนี่ย Facebook เราทั้ง3เพจที่ยังออนอยู่อย่างนี้ครับกดลิงก์ได้เลยเนี่ยมันก็จะให้ไปที่โครมหรือก็เข้ามาได้นะเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีเนี่ยใส่บัญชีใส่ลิงก์เรายังใช้ได้นะครับถ้าเป็น LINE ก็เป็นอันนี้ครับเข้าผ่านโครมก็ได้แล้วแต่เอาที่สะดวกเอาเฮ้ยไปไหน Safari อ้าวก็เป็นลิงก์อัตโนมัติอย่างนี้นะครับก็กดลิงก์ได้เปิด LINE อย่างนี้ได้นะครับปึ๊บเนี่ยแชทเพิ่มเพื่อนก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยพอเราบิวบอร์ดไปก็อันนี้เป็นของเราบอร์ดนะครับก็สามารถพิมพ์แชทเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ท้ายคลิปก็มีบ่นกันนิดนึงนะขออภัยด้วยแต่วันนี้หวังว่าจะได้สาระสำคัญดีๆกับพวกเราที่นี่นะครับ M4VPN ลำปางขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนจบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ